สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิมอสไซดี้บอนไซจิ๋วอินดี้นะครับวันนี้ก็จะมานะฮะมาตัดกระชับให้เขาแตกเป็นพุ่มเล็กๆบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เดี๋ยวนะครับนี่นะบริเวณตรงนี้นะครับแต่ผมต้องดูอีกทีนึงว่าไหนหน้าไม้อันไหนหลังไม้นะแต่ก็ไม่มีหรอกไม่มีหน้าไม้หลังไม้หรอกฮะว่าต้นนี้เราจะทำแบบบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าต้นนี้เราจะทำเป็นแบบง่ายมากนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะง่ายแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือแค่ทำพุ่มนะครับทำพุ่มให้เขาแบบกลมๆนะครับผมคิดว่าตรงนี้ดูตำแหน่งรากแล้วมันต้องดูตรงรากนี่นะครับถึงไอ้ต้นไม้จะสวยตรงไหนอ่ะสวยจะสวยแบบไหนต้องดูแบบดูรากด้วยอ่ะเดี๋ยวดูความสวยของรากว่าตรงไหนมันจะทำเป็นหน้าไม้ได้มากที่สุดตรงนี้ไหมหรือว่าตรงนี้ก็ไม่สวยตรงนี้ไหมขอเวลาเลือกแป๊บนึงโอเคนะคะก็ได้ตำแหน่งที่ผมจะเอาแล้วนะครับคือตรงนี้นะฮะตรงนี้บริเวณรากมันมีความสวยสวยมากที่สุดก็บริเวณนี้เลยนะครับมันมีความใจตรงนี้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้ด้านข้างตรงนี้นะครับตามหลักแล้วนะครับถึงจะไม่สวยถึงจะรากตรงนี้ไม่เด่นชัดก็ตามแต่เขามีตรงนี้นะครับตามหลักในตำราของคุณครูนะครับที่บอกมานะครับจะต้องมีรากตรงนี้ตรงนี้สามารถทำใหม่ทำได้นะครับเขามีรากตรงนี้อยู่เลี้ยงให้เขายาให้ใหญ่ได้นะครับเอาละผมจะใช้หน้านี้เป็นหน้าไม้นะครับเอาให้ออกทำการตัดเลยนะครับตรงคลำๆดูตรงนี้มีตาก็ตัดเลยนะครับตัดเผื่อไปก่อนอ่ะตรงนี้มีตาก็ตัดนะครับนี่ตรงนี้ก็ตัดตรงนี้ได้ตัดเลยนะครับเราจะทำเป็นแบบทรงพุ่มที่ง่ายที่สุดในโลกเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอันนี้ไว้ก่อนทั้งหน้าเอาไว้ก่อนนะฮะนี่ตัดเลยบอกเลยว่าเราทำเป็นทรงง่ายที่สุดในโลกใน3โลกนะครับโลกอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเป็นโลกแห่งบอนไซนะครับเดี๋ยวนี้ขอยัดดูก่อนอันนี้ให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับตัดตรงนี้ก่อนนะครับตัดออกก่อนนี่ตรงนี้เดี๋ยวให้มาดูกันอีกทีนะครับนี่อันนี้มีตาตรงนี้นะครับมีกิ่งตรงนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวนี่มีกิ่งตรงนี้นะนี่ตัดออกก่อนเราทำให้ง่ายที่สุดใน3โลกในปฐพีของบอนไซปฐพีเลยนะครับคุณผู้ชมนะมีตาตรงนี้นะครับนี่ตัดเผื่อไปก่อนตรงนี้นะครับมีตาตรงนี้นะครับก็ตัดเลยอย่างที่บอกนะครับเราทำให้เป็นเรื่องง่ายนะครับให้เป็นบอนไซที่ง่ายมากๆนะครับตัดเลยนะครับอันนี้ก็เบรกไว้ก่อนอันนี้ก็ตัดตรงนี้มันมีตาอยู่ตรงนี้นะฮะตัดเผื่อบนก่อนอันนี้เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตนะคะกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้เป็นแบบเป็นกิ่งที่ดูแล้วขัดตาไหมครับขัดตายังไงก็คือเขาไปบังนะครับบังกิ่งข้างหลังนี้นะครับแล้วเขาก็เอ็นไปผิดองศาด้วยก็ถ้าก็จะเกิดเอ็นกลับมาใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาใหญ่แล้วดังนั้นเราก็จะตัดตรงนี้เลยนะคะทิ้งเลยนะครับผม
ก็จะดูสวยขึ้นมานะครับดูข้างหลังนี้ผมจะเข้าลวดแล้วก็ยกขึ้นมาตรงนี้นะครับตัดออกเลยเดี๋ยวค่อยมาเก็บแผลที่หลังนะฮะเอาแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะไล่ตัดก่อนไล่ตัดใหม่ก่อนตรงนี้เขาจะมีตาตัวนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีตาตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีตาตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับเหลือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ค่อยมาเก็บแผลทีหลังนะตรงนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาเข้าลวดตรงนี้นะครับมาเข้าลวดบริเวณนี้ดูครับเอาละครับผมล็อกลวดตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการนะครับเข้าลวดครับมันจะมีตาตรงนี้ต้องระวังนะฮะตรงนี้นะครับเราแค่ประคองลวดแล้วก็ให้เขาตั้งขึ้นเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวนะพอตั้งขึ้นผมจะตัดเลยดีกว่านะเปลืองลวดนะครับยกขึ้นผมจะตัดเลยตัดตรงนี้นะครับยกขึ้นก่อนตรงนี้ก็อย่าให้หลวมง่ายๆนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นกิ่งที่เป็นกิ่งหลังนะครับนะครับเดี๋ยวพอเขาแตกอาจจะมีกิ่งตรงนี้นะครับแทงลงมากิ่งตรงนี้แทงลงมาแล้วก็จะมีตาตรงนี้คิดที่ว่าจะไม่มีแล้วนะอาจจะมีตาตรงนี้แทงลงมาเราอาจจะตัดลงให้เขาเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บแผลกันเลยนะเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังนะครับผมจะเก็บแผลบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับว่าจะเรียบคุณผู้ชมจะได้ดูว่ามันจะเรียบร้อยแค่ไหนนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับเวลาเก็บแผลเสร็จแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับที่ผมได้เก็บแผลนะครับตรงนี้นะฮะโทษดูตรงนี้นะคะมันก็มีความเรียบร้อยขึ้นมานะครับเป็นพุ่มนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าไม้นะคะถ้าเป็นพุ่มก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมนี่ตรงนี้นะคะพุ่มอย่างนี้นะง่ายนะครับนี่นะฮะอย่างนี้ง่ายที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะคะสามารถแชร์นะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับจะได้แจ้งเตือนเข้าไปในหน้าฟีดของผู้ชมอย่างเร็วนะครับเอาละจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Thank you.